สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีเรื่องราวความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬาในบ้านเรามาฝากกันดังเช่นเคยโดยในเอพิโซดนี้จะเป็นความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวสิงคโปร์แล้วก็ชาติอื่นๆในอาเซียนหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยศูนย์หน้าดาวรุ่งทีมชาติสิงคโปร์อย่างอิกซานฟานดี้โชว์ฟอร์มได้สุดร้อนแรงด้วยการทำประตูให้กับสโมสร BG ปทุมได้3นัดติดต่อกันภายในช่วงเวลาเพียง1สัปดาห์เริ่มจากการยิง1ประตูช่วยทีมเอาชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ดได้ในศึกไทยลีกเมื่อวันเสาร์ที่แล้วต่อด้วยการหม่ง1ประตูช่วยทีมชนะท่าเรือในรายการ FA ครับเมื่อกลางสัปดาห์ก่อนที่จะมาบวกเพิ่มอีก1ประตูเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในเกมที่ BG บุกไปเสมอกับขอนแก่นยูไนเต็ด2ประตูต่อ2อ่านส่งผลให้อิกซานฟานดี้ทำสถิติลงเล่นในไทยไปเพียง7เกมแต่ว่าสามารถทำไปได้แล้วถึง6ประตูซึ่งจากผลงานการ2ประตูอันสุดร้อนแรงของศูนย์หน้าดาวรุ่งรายนี้แฟนฟุตบอลชาวอาเซียนที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวสิงคโปร์เขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยความคิดเห็นในคลิปนี้ผมได้รวบรวมมาจากคอมเมนต์ที่มีการพูดถึงผลงานของเขาใน2เกมล่าสุดนะครับที่แฟนบอลคนแรกได้มากล่าวว่าไทยลีกนั้นง่ายมากเลยสำหรับเขาทำสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องที่นั่นซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า6ประตูใน7แมตช์มันง่ายมากๆส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงเขาว่าชายร่างใหญ่คนนี้ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้แล้วซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็กล่าวด้วยว่าเขาคนนี้ไม่สามารถหยุดยั้งได้แต่เขาเล่นกับ BGPU ตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลเขาจะได้ต่อสู้เพื่อรองเท้าทองคำส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าอิกซานฟานดีเนี่ยได้ทำประตูอย่างต่อเนื่องทั้งในฟุตบอลลีกแล้วก็ฟุตบอลถ้วยในประเทศไทยคลาสของเขามันแตกต่างแบบสุดๆในขณะที่คนต่อมาที่ได้มาให้ข้อมูลหลังจากการระเบิดประตูอย่างต่อเนื่องของเขาในลีกไทยว่าการทำประตูให้ BG ปทุมในเกมกับขอนแก่นทำให้เขาทำไปแล้ว6ประตูใน6เกมหลังสุดและประตูนี้มันก็ทำให้เขายิงประตูได้3นัดติดต่อกันเป็นครั้งที่2ในอาชีพค้าแข่งของเขาหลังจากที่เคยทำได้กับทีมยังไลออนเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2018ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงการยิงประตูต่อเนื่องของอิกซานฟานดี้ด้วยการเปรียบเปรยว่าเขาไม่สามารถหยุดยั้งได้เขาจะทำประตูต่อไปเหมือนกับเลวันดอฟสกี้ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลที่ได้มองว่าไทยลีกนั้นง่ายเกินไปสำหรับอิกซานเขาควรที่จะไปเล่นในเจลีกหรือว่าเคลีกอย่างยิ่งแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ให้เหตุผลถึงข้อดีในการมาเล่นในลีกไทยของเราของอิกซานฟานดีว่าไทยลีกนั้นได้ให้บางช่วงเวลากับเขาในการมีโอกาสในการลงเล่นเพื่อเพิ่มโมเมนตัมแล้วก็เพิ่มโปรไฟล์ในตอนจบของฤดูกาลนี้เมื่อมองในระยะสั้นแล้วความมั่นใจจากการได้ลงเล่นมันสำคัญกว่าการต้องนั่งก้นด้านอยู่บนม้านั่งสำรองของ FC เจิ๊บแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมองในระยะยาวแล้วหากลีกมันง่ายเกินไปมันก็จะสามารถหยุดยั้งคุณภาพของเขาได้เช่นกันส่วนคนต่อมานี่ก็มองไปถึงอนาคตของเขาว่าถ้าเขายังสามารถรักษาความร้อนแรงแบบนี้ได้เขาจะต้องได้ไปเล่นในลีกที่ใหญ่กว่าในเร็วๆวันนี้ส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าเขาควรที่จะกลับไปเล่นในทวีปยุโรปอีกครั้งเขาเป็นความภาคภูมิใจของสิงคโปร์ในขณะที่คนต่อมาก็ได้คาดหวังว่าสักวันหนึ่งอิกซานั้นจะได้ไปเล่นในพรีเมียร์ลีกซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ด้วยการแท็กไปที่ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยว่าได้ยินว่าพวกคุณต้องการกองหน้านี้ส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แนะนำว่าบางคนต้องทำวิดีโอรวบรวมการทำประตูแล้วก็แอสซิสต์ของอิกซานในตอนจบฤดูกาลนี้นะแล้วทีมในเอเชียจะต้องมาเคาะประตูส่วนคนต่อมาก็กล่าวชื่นชมผลงานของอิกซานไปอีกว่าชายคนนี้ไม่สามารถหยุดยั้งได้จริงๆแล้วเขาสามารถทำประตูได้ในทุกๆเกมการแข่งขันที่เขาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยจะเฝ้ารอดูเขาใน AFC Champions League ซึ่งจริงๆข้อมูลตรงนี้นี่เขาคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อยครับเพราะว่ามันมีเกมหนึ่งที่อิกซานฟานดี้ลงเล่นเป็นตัวจริงและก็ทำประตูไม่ได้นั่นก็คือเกมที่เจอกับทีมหนองบัวพิชยะครับซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้แสดงมุมมองเพิ่มเติมว่าถ้าเขามีโอกาสลงเล่นใน AFC Champions League ในภายหลังผลงานของเขาก็จะต้องเป็นอย่างนี้
ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงรูปแบบในการทำประตูของเขาที่ช่วงหลังมักจะทำประตูได้จากลูกมงว่าผมคิดว่าหน้าผากของชายคนนี้ทำด้วยทองซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงการมงทำประตูของเขาแบบติดตลกว่ามันคือสูตรการโกงเปลี่ยนแค่ครอสบอลมาให้กับชายคนนี้ส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ถึงเหตุผลที่เขาทำประตูได้อย่างต่อเนื่องว่าอิซานมักอยู่ถูกตำแหน่งในทุกๆเวลาส่วนคนต่อมาก็ได้เปรียบเทียบทักษะการทำประตูของเขาว่าเขาคล้ายกับมาร์โกแวนบาสเทนในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองว่าเขาคือฮาแลนด์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนคนต่อมานี่ก็มากล่าวถึงศักยภาพของเขาว่าพูดตรงๆเลยนะอิซานเนี่ยคือมอนสเตอร์เป็นสไตรเกอร์ที่ครบเครื่องสมบูรณ์แบบซึ่งคนต่อมาก็ได้แสดงความคิดเห็นไปถึงสิ่งที่ได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับเขาว่าประสบการณ์ในยุโรปมันได้เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นปีศาจมันมีความเป็นไปได้ที่เขาจะเก่งได้เหมือนกับพ่อของเขาส่วนคนต่อมาก็มองถึงฟอร์มในปัจจุบันของอิซานว่าเขากำลังเล่นได้ดีกว่าตอนที่เขาเล่นอยู่ในลีกนอร์เวย์ซะอีกนะส่วนชาวสิงคโปร์คนต่อมาก็ได้มากล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่าเขาทำสกอร์ได้เกือบทุกสัปดาห์เลยมันเยี่ยมที่ได้เห็นเด็กของเราทำได้ดีในลีกต่างแดนซึ่งจากตรงนี้ชาวสิงคโปร์คนต่อมาก็ได้กล่าวด้วยความคาดหวังว่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะสามารถทำประตูได้ดีกับทีมชาติสิงคโปร์ด้วยเช่นกันเมื่อเขาอยู่ในทีมชาติส่วนคนต่อมาก็แสดงมุมมองถึงเขาด้วยว่าจะไม่พูดแบบโกหกเลยนะเขาเก่งมากผมคิดว่าเขาเหมาะสมกับลีกและก็สโมสรที่มันใหญ่กว่านี้ส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงอิซานอีกด้วยว่าชายคนนี้น่าที่จะเป็นกองหน้าที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วมีความอันตรายและก็เด็ดขาดมากในแดนหน้าซึ่งแฟนบอลสิงคโปร์คนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าอิซานฟานดีได้ทำให้เราภาคภูมิใจและผมต้องการขอบคุณเขาที่ทำทุกสิ่งเพื่อสิงคโปร์ผมรอไม่ไหวแล้วที่จะเห็นเขาทำประตูได้มากกว่านี้อีกส่วนคอมเมนต์ต่อมาจากแฟนฟุตบอลชาวมาเลเซียที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวถึงกองหน้าดาวรุ่งชาวสิงคโปร์คนนี้ไปอีกว่าหลังจากรายการ FF สุสีครับพูดตรงๆเลยนะว่าผมคาดหวังว่าอิซานฟานดีจะสามารถมาเล่นในเอ็มลีกของมาเลเซียกับทีมอย่างเซลังงอได้แต่โชคไม่ดีที่ทีมอย่างบีจีปทุมยูไนเต็ดรวดเร็วกว่าในการดำเนินการเพื่อที่จะคว้าตัวเขาแต่ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าสักวันหนึ่งเขาจะสามารถมาเล่นในเอ็มลีกได้ BGPU โชคดีมากที่ได้ตัวเขาครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองจากแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวสิงคโปร์ที่มีต่อฟอร์มการเล่นล่าสุดของอิซานฟานดีในลีกไทยของเราที่ผมได้เก็บรวบรวมมาให้ได้รับฟังกันในคลิปนี้ซึ่งเราก็ต้องรอติดตามมาดูกันครับว่ากองหน้าดาวรุ่งคนนี้จะสามารถรักษาฟอร์มอันร้อนแรงของเขาแบบนี้ต่อไปจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้เลยหรือไม่ซึ่งถ้าเขาทำได้บางทีเขาอาจจะอยู่ไม่ครบสัญญาที่เซ็นไว้กับ BG ถึงกลางปี2024ก็เป็นได้แต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลนัดตรงจุดใดผมเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ